สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจำดูดวงให้กับชาวราศีกุมในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2563นี้นะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอให้เรานะครับเราจะมาดูอิทธิพลดวงดาวของชาวราศีกุมลัคนากุมนะครับแต่ก่อนอื่นก็บอกก่อนนะครับว่าช่องนี้ใช้โหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวร่วมกับไพ่พยากรณ์ที่เปิดใหม่นะครับอิทธิพลของชาวราศีกุมลัคนากุมดาวประจำตัวของคุณคือดาวราหูตอนนี้ดาวราหูได้โคจรอยู่ที่เรือนปุตตะนะครับและกุมดาวเกตด้วยหมายความว่าในช่วงแรกอ่ะที่ดาวเกตนั้นสถิตอยู่ในของวันที่15กุมภาพันธ์นะครับต้องระมัดระวังกับอารมณ์ความรู้สึกอีโมชันของตัวเองค่อนข้างเยอะนิดนึงทำอะไรต้องใช้เหตุและผลกับในการคิดและการตัดสินใจเนื่องจากดาวราหูคือดาวแห่งโมหะโทสะจริตเมื่อโคจรอยู่ในเรือนปุตตะคืออารมณ์ความรู้สึกหรือในเรือนบุตรบริวารอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการแบบมีปัญหากับบริวารนิดนึงหรืออาจจะว่าคำว่าอะไรนะเหมือนกับว่าต้องมีการแบบคิดต่างเห็นต่างหรือใช้อารมณ์กับเรื่องบริวารกับในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับมันเลยรู้สึกเหมือนกับว่าถามว่ามันจะไม่ดีไหมมันก็ไม่ถึงกับว่าไม่ดีหรอกแต่ว่าเราคงต้องสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นอิทธิพลของดาวราหูนั้นนะครับโคจรอยู่ในเรือนปุตตะเป็นตำแหน่งที่ดีนะตามจริงแต่มันก็พินทุบาทเรื่องการลงทุนอยู่ก็อาจจะต้องระมัดระวังสำหรับใครที่ลงทุนก็อย่าเพิ่งกล้าได้กล้าเสียหรืออย่าเพิ่งเสี่ยงมากเกินไปหรือบางคนอาจจะอยากอาจจะซื้อหุ้นซื้อเบอร์ซื้ออะไรแบบเนี้ยต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความคิดและการตัดสินใจตรงนี้ด้วยเพราะดาวราหูเป็นการที่เราคิดอะไรแล้วอาจจะหลงผิดคิดผิดในบางครั้งนะครับแต่ยังมีนัยสัมพันธ์ที่มีดาวคู่มิตรก็คือดาวเสาร์นั้นเล็งกันก็เลยทำให้มีอารมณ์ความรู้สึกของคุณนั้นแบบเป็นในทิศทางที่มันดีขึ้นนิดนึงตรงที่ว่ามีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตนั่นแหละแล้วก็มีดาวพฤหัสบดีเล็งมาทำให้ตัวคุณนั้นสามารถมีโชคมีลาภได้ก็จริงนะแต่เราต้องดูด้วยว่าพื้นดวงของแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันจำจริงอย่างคุณจะได้โชคได้ลาภที่ดีมากเลยสำหรับชาวราศีกุมแต่อย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะมีดาวบาปเคราะห์นะเบียนหรือดาวบาปเคราะห์ทำมุมถึงในแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันดังนั้นต้องระมัดระวังนะครับยิ่งดาวอังคารเนี่ยส่งเกณฑ์ถึงดาวราหูทำอะไรแล้วคิดใหญ่ทำใหญ่ทำแล้วแบบโตทั้งนั้นเลยสุดท้ายมันก็อาจจะสูญเสียในเรื่องของทรัพย์สินมากขึ้นในการคิดและการตัดสินใจเรื่องอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับกับคนรอบข้างด้วยอิทธิพลของดาวการเงินของตัวคุณการเงินนะครับดาวการเงินของคุณก็คือดาวพระหัสบดีโคจรเป็นเกษตรอยู่ในเรือนลาภะโชคลาภเห็นไหมอย่างที่บอกว่ามีโชคลาภที่ดีมีการเงินที่เฟื่องฟูหรือมีลักษณะของการได้สิ่งต่างๆที่คุณพึงปรารถนามาจากเรือนการเงินไปอยู่เรือนลาภะไม่มีอะไรจะดีขนาดนี้แล้วเป็นเกษตรด้วยแต่ถึงแม้ดาวพฤหัสบดีจะเป็นเกษตรนะครับก็กุมกับดาวเสาร์ในการเปลี่ยนแปลงมาจากภพเรือนวินาศแปลว่าคุณอาจจะได้ผลประโยชน์อะไรแบบลับๆหรือผลประโยชน์ในเรื่องของหุ้นส่วนต่างๆที่เขาแบ่งสรรปันส่วนการเงินมาเป็นเรื่องดีก็ดีนะครับเรื่องไม่ดีก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันเพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเมื่อดาวอังคารเข้ามาทับจะมีการตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินต่างๆอันนี้ต้องระมัดระวังสำหรับใครที่เป็นลัคนากุมนะครับอิทธิพลของดาวความการงานของตัวคุณก่อนเนาะดาวการงานของคุณก็คือดาวอังคารเป็นเกษตรอยู่ในเรือนกรรมะหมายถึงจะได้การงานที่มีความมั่นคงมีการเจริญเติบโตมีการต่อยอดมีในเรื่องของสิ่งที่ดีอาจจะมีการเหนื่อยหนักแบกภาระได้บ้างบางครั้งแต่ก็มีผลที่ดีมีเพื่อนพ้องบริวารของคุณนั้นคอยช่วยเหลือกับตัวคุณได้บ้างแต่บางทีเขาก็ต้องพึ่งพาคุณเป็นหลักด้วยเหมือนกันแต่ถือว่าคุณมีอำนาจมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีและมีในเรื่องของการเงินที่ดีการต่อยอดในเรื่องของการงานนำมาซึ่งรายได้ที่ดีขึ้นด้วยนะครับอิทธิพลของดาวแห่งความรักของคุณก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนวินาศในช่วงของประมาณจนถึง
วันที่13นะครับก็คือดาวอาทิตย์นั้นจะโคจรเข้ามาสู่ราศีกุมในช่วงของวันที่13แสดงว่าวันที่1ถึง12เนี่ยต้องระมัดระวังเพราะดาวอาทิตย์โคจรสู่เรือนวินาศหมายความว่าคุณอาจจะได้เกณฑ์ของการพัดพรากจากคู่ครองคนรักประมาณเกือบครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนแรกพอครึ่งเดือนหลังนั้นดาวที่จะทับลัคนาของตัวคุณก็จะดีขึ้นนะครับดังนั้นช่วงแรกเนี่ยต้องระมัดระวังถึงเดือนวาเลนไทน์พอดีเลยดาวที่จะทับลัคนาเป็นประจะถือว่ามีในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาทำนายเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้แบบเต็มๆกับอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของเดือนนี้ได้ไพ่ justice นั้นเป็นไพ่เป็นใบแรกนะครับเนี่ย justice นะครับเป็นไพ่ของการที่ต้องเอาจริงเอาจังกับหลายสิ่งหลายอย่างหรือต้องใช้การบริหารการจัดการกับในเรื่องของทุกสิ่งรอบตัวกับตัวคุณเองด้วยทำอะไรต้องมีเหตุผลนะครับอย่าใช้อารมณ์จนเกินไปอย่างที่บอกว่าดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนปุตตะคืออารมณ์ความรู้สึกและมีดาวเกตมาเสริมด้วยในช่วงของประมาณครึ่งเดือนแรกเนี่ยต้องระมัดระวังความใจใหญ่ใจโตกับความคิดหรือทัศนคติอะไรที่มันอาจจะแบบว่าขัดแย้งกับคนโดยรวมบ้างหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ค่อยถูกตาต้องใจกับตัวคุณก็พยายามอดทนและก็เหมือนกับพยายามผ่อนคลายตัวเองด้วยนะครับพยายามอย่าทำอะไรที่มันตามใจตัวเองมากเกินไปเพราะบางทีแล้วมันอาจจะมีปัญหาหรือความขัดแย้งเข้ามาเกี่ยวข้องมีไฟออฟสอดเกิดขึ้นไฟออฟสอดเนี่ยเป็นไพ่ของการที่คุณนั้นอาจจะทำอะไรแล้วโดยขาดสตินะครับถ้าเราใช้สติก็คือ justice แต่ถ้าเกิดเราขาดสติจะกลายเป็นไฟออฟสอดเห็นไหมครับคนเนี่ยเป็นผู้ชายที่แบบว่าถือดีทนงตนว่าตัวเองใหญ่จนทำให้คนอื่นนั้นต้องพ่ายแพ้และยอมแพ้ไปก็จริงแต่คุณชนะวันนี้ก็จริงแต่ว่าวันหน้าคุณอาจจะแพ้ก็ได้แล้วมันจะนำมาซึ่งการปวดหัวภายหลังไนออฟสอดเกิดขึ้นไพ่นี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับอยู่ที่ว่าตัวคุณเลือกกระทำแบบไหนก็คือหมายความว่าถ้าเกิดคุณเลือกทางผิดคุณอาจจะมาชนะในช่วงแรกก็จริงแต่คุณจะมากัดกลุ้มหรือวุ่นวายกับในเรื่องของภาระที่คุณนั้นได้ทำไว้คือพูดง่ายๆก็คือผลเอฟเฟกต์ของการกระทำนั้นจะกลับมาตอบสนองกับตัวคุณโดยที่คุณต้องมาหนักอกหนักใจกับการกระทำถามว่าดาวราหูจะอยู่ที่เรือนปุตตะเนี้ยนานแค่ไหนก็คือจะอยู่ถึงในช่วงของประมาณเกือบปลายปี63เลยทีเดียวก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ความรู้สึกนะครับเพราะดาวราหูจะยกเข้าไปสู่เรือนพันธุก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่จะดีเท่าไหร่แต่เราจะไม่พูดถึงก่อนนะครับตอนนี้เราจะอยู่ที่โฟกัสที่เรือนปุตตะก่อนการลงทุนเนี่ยถือว่าดีกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงก็จริงแต่ต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้ความรอบคอบปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นคุณอาจจะมาเหนื่อยหนักกับการทำอะไรที่ตัดสินใจผิดพลาดไปในช่วงของเวลาหนึ่งนะครับการสะกดข่มดาวราหูมีวิธีก็คือการสะกดข่มด้วยการใช้สติก็คือการใช้ justice สติเท่านั้นที่จะนำพาให้คุณนั้นปลอดอยู่รอดปลอดภัยนะครับถ้าคุณสะกดข่มดาวราหูได้มากแค่ไหนคุณจะสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหากับทุกสิ่งทุกอย่างได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับพยายามมีเหตุและผลพยายามทำอะไรด้วยการบริหารการจัดการที่ดีคิดก่อนมากกว่าการใช้อารมณ์อันนี้จะคือสิ่งที่ดีที่จะเตือนชาวราศีกุมนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะไม่เกี่ยวดีไม่ดีอยู่ที่ตัวทำถ้าตัวคุณสะกดข่มได้มากสุดอะไรก็ไม่เกิดและพยายามอย่าเข้าผับเข้าบาร์หรือเที่ยวอะไรที่เป็นอบายมุขมากเกินไประวังจะเกิดผลเสียกับตัวคุณเองประมาทเลินเล่อแล้วจะเสียใจภายหลังนะครับราศีกุมเพราะว่าดาวราหูเนี่ยเป็นพินทุบาทในเรื่องของการปุตตะอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมีการลงไหลคลั่งไคล้หรือหลงทางหรือมีคนชวนไปนู่นไปนี่ก็ไปตามเขาเนี่ยระวังจะมีปัญหาทีหลังนะครับแต่จริงๆแล้วถามว่ามีเรื่องที่ดีบ้างไหมมีในสิ่งที่ดีด้วยนะครับในเรื่องของการลงทุนอย่างที่บอกว่าดาวพฤหัสบดีกับดาวราหูเนี่ยมาเล็งกันคือปุตตะอารมณ์ความรู้สึกต่างๆและก็ในเรื่องของการลงทุนต่างๆคุณจะได้ผลประกอบการที่ดีหรือในเรื่องของสิ่งที่ดีเหล่านี้นะครับมีเกณฑ์ที่คุณนั้นจะมีได้การเงินที่เฟื่องฟูมั่นคงมีไพ่ The Wheel of Fortune เกิดขึ้นการลงทุนของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จมีมิตรคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณหรือบางคนอาจจะมีผลประโยชน์รายได้ต่างๆลับๆแบบไม่เปิดเผยแต่ต้องระมัดระวังเมื่อดาวอังคารเข้ามาทับกับดาวพฤหัสบดีในเรือนราพะนักจะกุมกับดาวเสาร์เล็งดาวราหูต้องระมัดระวังอย่างมากเลยในช่วงของประมาณ8กุมภาพันธ์เป็นต้นไปวันที่1ถึงวันที่7กุมภาพันธ์รายได้
ของคุณยังดีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างยังดีแต่จริงดีไปทั้งเดือนเลยแต่ต้องระมัดระวังการตรวจสอบในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะใครที่มีบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบังทำธุรกิจสีเทาหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่หลบเลี่ยงมีผลประโยชน์กันลับๆโดยไม่เปิดเผยเนี่ยระมัดระวังนะครับเพราะว่าดาวสาชะและดาวกัมมะจะโคจรเข้ามาจะทำให้แตกกันในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ต่างๆมีการแบบแย่งชิงกันกับในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ต่างๆพยายามทำอะไรให้มันถูกต้องไว้ justice คือทุกอย่างต้องถูกต้องต้องเป็นกลางและเป็นธรรมนะครับไม่งั้นคุณจะมาเดือดร้อนภายหลังและแบกภาระทีหลังการเงินของคุณก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนให้เท่ากันและก็ต้องระมัดระวังทำบัญชีรับจ่ายให้ดีนะครับอาจจะถูกมีปัญหาเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องโชคลาภต่างๆจะนำมาซึ่งเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนกับการแตกกันในเรื่องของหุ้นส่วนบ้างหรือการตรวจสอบเรื่องของการเงินนะครับจากสิ่งต่างๆที่คุณนั้นอาจจะทำอะไรที่มันแบบปกปิดไว้ก็ต้องระมัดระวังแล้วกันนะครับคือการเงินยังเฟื่องฟูและมั่นคงใครไม่ได้ทำอะไรที่ผิดก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีผลต่อคนที่ทำผิดคนที่ทำผิดอาจจะต้องระมัดระวังให้เตือนแล้วนะครับเรื่องอะไรคุณก็คิดเอาเองนะครับก็คือประมาณนั้นก็มีการเงินที่เฟื่องฟูมั่นคงและมีในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดีมีอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเกี่ยวข้องและได้ในเรื่องของเงินที่ตกเบิกเงินเบี้ยประกันเงินเวรคืนต่างๆที่ดีนะครับการเงินที่มีความมั่นคงธุรกิจรายได้การเงินสะพัดเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวนะครับแต่รายได้เนี่ยมันจะนำมาซึ่งในเรื่องของการมีปัญหากับหุ้นส่วนสำหรับใครที่มีหุ้นส่วนใครไม่มีหุ้นส่วนก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเรื่องตรงนั้นนะครับการเงินก็ค่อยๆเห็นคุณค่ากับมันไปด้วยนะครับเพราะว่ามีเด็กถือเหรียญให้ความสัมพันธ์กับในเรื่องของบริวารของตัวคุณด้วยพยายามซัพพอร์ตช่วยเหลือกับในเรื่องบริวารของตัวคุณแล้วบริวารของคุณนั้นจะนำมาซึ่งการช่วยเหลือสับสนกับตัวคุณเพราะดาวบริวารนั้นกลุ่มลัคนาโคจรสลับเรือนกันเป็นเกษตรด้วยหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนั้นจะมีบริวารคอยช่วยเหลือสับสนแต่คุณก็ต้องช่วยเหลือเขาด้วยนะครับก็เซฟมีเซฟอยู่แล้วกันอิทธิพลของดาวแห่งความรักความการงานก่อนนะครับดาวการงานมีเกณฑ์ของการที่เจริญเติบโตในเรื่องของการงานที่ดีมีการต่อยอดกับในเรื่องของการงานและมีไอเดียความคิดสิ่งต่างๆที่ดีนะครับและมีเกณฑ์ของการที่คุณนั้นจะได้เริ่มงานใหม่สำหรับใครที่แบกภาระกับในเรื่องของการงานทำที่เดิมยังพอได้แต่คุณอาจจะต้องเหนื่อยไปสักพักหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆบรรเทาและดีขึ้นดาวอังคารเป็นเกษตรในเรือนกรรมะคือแบกภาระนิดหนึ่งนะครับหรือใครที่มีปัญหาเรื่องการงานอยู่แล้วอยากเปลี่ยนงานนะครับมีปัญหาเรื่องเจ้านายมีปัญหาเรื่องคนรอบข้างก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหละเดี๋ยวก็ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแบกภาระและจะมีความมั่นคงหรือใครที่เริ่มงานใหม่ก็จะสามารถที่จะต่อยอดการงานใหม่ที่ดีหรือในเรื่องของการงานเหมือนกับสมัครงานใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่ได้นะครับแต่มันเป็นพื้นฐานโดยรวมนะครับไม่ว่าทุกคนจะได้ใหม่หมดทุกคนไม่ใช่นะครับอยู่ที่ว่าแล้วแต่บุคคลด้วยต้องไปดูดวงส่วนตัวเอาเองนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์คือดาวอาทิตย์ได้โคจรอยู่ในเดือนวินาศช่วงแรกก็คือถึงประมาณเกือบเดือนวาเลนไทน์นะครับก็ถ้าวาเลนไทน์ก็ดาวอาทิตย์ทับลัคนาพอดีก็ถือว่าดีดังนั้นวาเลนไทน์เนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังช่วงแรกก่อนมีความรักที่อาจจะมีความไม่ชัดเจนบ้างบางสิ่งบางอย่างอาจจะทำให้คุณนั้นปวดหัวก่อนวาเลนไทน์อ่ะเหมือนกับเหนื่อยหนักเครียดกับการที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจไม่ค่อยดูแลกับตัวคุณมากเท่าที่ควรหรือเขาอาจจะยังไม่ได้แบบว่าเหมือนกับเขาเรียกยังไม่ค่อยใส่ใจดูแลกับตัวคุณยังมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างหรือมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเคลียร์กันหรือคุณยังคงต้องแบกภาระทุกสิ่งทุกอย่างไว้อยู่กับตัวกับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเหมือนกับยังไม่ค่อยเต็มๆในช่วงแรกแต่พอคุณปล่อยเวลาแล้วก็อยู่กับตัวเองสักพักนึงปล่อยมันไปนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายลงไปสิ่งที่คุณเครียดสิ่งที่คุณกดดันสิ่งที่คุณปวดหัวมันจะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขอให้คุณนั้นปล่อยใจให้เป็นอิสระกับในช่วงของครึ่งเดือนแรกก่อนทุกสิ่งทุกอย่างซิกออฟซอนหมายถึงการเยียวยาจิตใจของการที่เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติและทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีโดยที่บางทีเราอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องไปจุกจิกกับเขาไม่ต้องไป
ถามถึงคอมมิตเมนต์ว่าจะใกล้วาเลนไทน์แล้วเธอยังไม่ทำอะไรให้ฉันเลยอะไรแบบเนี้ยมันเป็นการที่เรานั้นไปกดดันของเขามากเกินไปสุดท้ายพอเวลาเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณจะเป็นคนที่ต้องเดือดร้อนเองดังนั้นเราก็ควรที่จะปล่อยวางความรู้สึกนะครับอยู่กับตัวเองให้มากๆก่อนแล้วพยายามเติมความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแบบพยายามพาไปเปิดหูเปิดตาหรือทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันดีกว่าหรือยังไม่ต้องไปซีเรียสกับตรงนั้นพอถึงวันวาเลนไทน์นะครับค่อยอาจจะมีสิ่งที่ดีเขาอาจจะมาตามหาตัวคุณก็ได้ก็คือ Night of Cup เกิดขึ้นคือหมายถึงว่าเขาอาจจะมาตามหาเราหรือให้ความสำคัญกับตัวเราหรือมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ในอดีตอาจจะไม่ถูกเติมเต็มแต่ตอนนี้จะมีเกณฑ์ของการต่อยอดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นได้ใครที่โสดนะครับมีโอกาสได้คู่ครองคนรักหรือได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะมาเติมเต็มได้เหมือนกันนะครับใครที่มีความรักที่รอคอยหรือการเหนื่อยหนักกับการแบกภาระมานานแล้วพยายามใช้ตรรกะเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์นะครับกับความรักแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาเหมือนกับโฟกัสกับเรามากขึ้นและให้โอกาสกับเราเติมเต็มกับความรู้สึกกับเราให้มากขึ้นอะไรประมาณนี้วันวาเลนไทน์นะครับอย่าลืมนะดาวอาทิตย์คือดาวคู่ของคนรักจะโคจรเข้าสู่ราศีกุมคือทัพลัคนาเป็นตำแหน่งประคือเขาจะมาอ่อนอกอ่อนใจให้กับตัวคุณในช่วงของประมาณ13กุมภาพันธ์ก่อนวันไทย1วันดังนั้นเป็นช่วงจังหวะที่คุณนั้นจะได้ความรักความสุขที่ดีและมีการของการกลับมาของคู่ของคนรักและมีเกณฑ์ของการที่เจริญเติบโตและต่อยอดกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับถึงแม้วันวาเลนไทน์บางคนอาจจะยังบอกว่าไหนว่ามันจะดียังไม่เห็นดีเลยคุณก็ต้องรอคอยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่รู้ว่าดาวตั้งรับของคุณนั้นมีปัญหาแค่ไหนหรือคุณใช้อารมณ์กับเขามากแค่ไหนบางทีแล้วเขาก็อาจจะเหมือนกับกดดันมานานแล้วเขาอาจจะต้องเดินจากคุณไปก็ได้นะครับสำหรับบางคนแต่ใครที่ไม่มีคู่ก็มีโอกาสที่จะเจอคู่โดยเฉพาะคนที่เป็นธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะครับจะมาติดต่อสารสัมพันธ์และเป็นราศีธาตุดินด้วยก็คือพฤษภกับมังกรเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปและทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับสำหรับชาวราศีกุมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ